ของของอะไรคะจำนวนอัตราส่วนของจำนวนอะไรอัตราส่วนของจำนวนอะไรนะคะเอาใหม่ค่ะได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าเป็นการเปรียบเทียบปริมาณปริมาณก็คือจำนวนดังนั้นนักเรียนต้องพูดคำว่าอะไรนะคะจำนวนนะคะอ้าวดูถูกต้องแล้วนะคะอัตราส่วนของของอะไรต่ออะไรนะคะเพราะนั้นปริมาณก็เราก็ใช้ว่าจำนวนอัตราส่วนของจำนวนไส้กรอกเป็นถุงต่อราคาเป็นบาทเป็น1ต่อ55นะคะพอเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนไม่ต้องมีหน่วยกำกับไปแล้วนะคะไม่ต้องแล้วต่อไปข้อที่4ยังไม่ต้องพูดอ่านคิดครูบอกแล้วว่าดูนะคะแล้วก็อ่านคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์อ่ะนะคะอ่านคิดวิเคราะห์ทุกชั่วโมงเลยใครวิเคราะห์ไม่เป็นนะคะก็ตอบคำถามไม่ได้นักเรียนต้องอ่านคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เรียบเรียงคำพูดออกมาเรียบร้อยยังคะครูจะถามก่อนเขาพูดถึงอะไรต่ออะไรอะไรนะคะกากน้ำตาลกับน้ำรู้แล้วหน่วยเป็นไงไม่เหมือนกันรู้เลยนะคะสองกรณีแล้วคราวนี้พร้อมไหมคะพร้อมพร้อมตอบเลยค่ะกากน้ำตาลพวกนี้มันเป็นเราจะใช้คำว่าอะไรคะปริมาตรอันนี้เป็นหน่วยการเลยคะพวกนี้เป็นหน่วยการละการตวงหน่วยการตวงพวกนี้มันนับไม่ได้เหมือนถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยนับได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้คำจำนวนนักเรียนเรียนในม.1แล้วนะคะถ้านับได้เนี่ยเราเรียกว่าจำนวนใช่ไหมคะจำนวนนับได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันนับไม่ได้มันก็ต้องทำไมคะใช้วิธีการทำไมคะตวงถ้าตวงเราจะใช้คำว่าปริมาณนะคะปริมาณเข้าใจไหมคะเพราะนั้นอันนี้เราจะใช้ว่าอัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อค่ะต่อน้ำเป็นลิตรนะจดอันนี้ไปหน่อยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องเขียนข้อ4เขียนตัวอย่างนี้ตัวอย่างเดียวเขียนลงไปเลยเขียนว่าเมื่อกี้นักเรียนเขียนไว้ใช่ไหมคะว่าตัวอย่างการเขียนตราส่วนใช่ไหมแล้วนักเรียนตัวอย่างนี้1ตัวอย่างเขียนไปตัวอย่างเดียวพอเวลาให้เขียนเขียนนะคะเวลาให้พูดให้คิดคิดนะคะทำตามที่ครูแนะนำตัวอย่างนะคะเขียนไปเลยการทำน้ำหมักชีวภาพใช้กากน้ำตาล250ลูกบาศก์เซนติเมตรใช้น้ำ8ลิตรนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบพูดถึงกากน้ำตาลกับน้ำนะและอย่างนี้เป็นปริมาณอย่างนี้มันต้องใช้วิธีการตวงเพราะนั้นเป็นปริมาณเราก็เขียนไปเลยว่าอัตราส่วนของปริมาณกากน้ำตาลเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อน้ำเป็นลิตรนะคะเป็น250ต่อ8นะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยก็วางปากกาได้เลยข้อต่อไปไม่ต้องจดแล้วเรียบร้อยแล้ววางปากกานะคะนักเรียนพยายามจดให้ไวหน่อยการจะจดให้ไวคืออ่านเป็นข้อความแล้วก้มหน้าจดลงไปเลยนะคะอย
อย่าอ่านทีละตัวจดทิ้งอ่านทิ้งจดทิ้งเรียบร้อยแล้ววางปากกาค่ะอาจจะดูนักเรียนส่วนใหญ่นะคะถ้าส่วนใหญ่เสร็จนะคะเราก็จะไปต่อเลยนะคะต่อไปข้อที่5นักเรียนอ่านในใจค่ะวิเคราะห์เลยอ่านแล้ววิเคราะห์ครูให้นักเรียนวิเคราะห์อะไรบ้างครูให้นักเรียนวิเคราะห์อะไรบ้างคะอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะแล้วลักษณะนามอะไรนะคะเหมือนกันไหมเหมือนนะวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ไม่ต้องส่งเสียงมาเบาๆถ้าจะบางคนบอกว่าอ่านในใจไม่ได้นะคะนะค่อยก็พูดเบาๆนะพวกที่อ่านในใจไม่ได้นะชอบอ่านนอกใจใช่ไหมคะไว้ใจไม่อ้าวเป็นลมไปหนึ่งเรียบร้อยอย่างมาดูตัวอย่างนี้นะคะบอกว่าตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาลในแต่ละภาคนะคะในแต่ละภาคเรียนได้กำหนดเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคนละ210บาทอ่ะจากข้อความนี้เขาพูดถึงอะไรต่ออะไรแล้วจับใจความไม่ได้เลยอะไรคะหึอ๋อพูดถึงนโยบายเรียนฟรีเหรอฮะแล้วพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงอะไรคะนักเรียนอยากได้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ข้อความเนี่ยอะไรคะเงินพูดถึงเรื่องอะไรเงินกับอะไรพูดถึงเงินกับอะไรนักเรียนใช่ไหมคะว่านักเรียนหนึ่งคนได้เงินเท่าไหร่คะเงินค่าอะไรเงินค่าอะไรคะอุปกรณ์การเรียนบอกแล้วแล้ววิเคราะห์ให้ได้ว่าเขาพูดนะจับใจความให้ได้ว่าอะไรต่ออะไรก็แสดงว่าพูดถึงเงินค่าอุปกรณ์การเรียนกับจำนวนนักเรียนกับนักเรียนถูกไหมที่พูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรคะเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องเดียวกันไม่เป็นไรสรุปว่าว่ามาเลยค่ะอาจจะเอาอะไรก่อนล่ะนักเรียนอย่าลืมว่าใช้คำว่าอะไรคะจำนวนถ้านับได้ก็ใช้คำว่าจำนวนต่อไปค่ะใหม่อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนเป็นมูลต่ออะไรต่ออะไรคะต่อเงินต่อเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นบาทค่ะอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนเป็นคนต่อเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นบาทนักเรียนพยายามสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะครูบอกแล้วว่าและวิเคราะห์ว่าก็พูดถึงอะไรต่ออะไรนะเป็น1ต่อ210ถ้าเขียนเป็นอัตราส่วนแล้วไม่ต้องบอกหน่วยแล้วนะคะวิเคราะห์อ่านในใจวิเคราะห์ครูบอกแล้วว่าถ้าอะไรที่นับได้เนี่ยให้ใช้ว่าอะไรคะจำนวนถ้านับไม่ได้ต้องดูตามนะคะข้อความว่าจะใช้ว่ายังไงถ้าอย่างนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัมแสดงว่าพูดถึงอะไรที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมพูดถึงอะไร
อะไรปริมาณก็คือเวลาที่เราทำมาจะรู้ว่ากี่กิโลเนี่ยทำมาช่างก็คืออะไรคืออะไรช่างเนี่ยมันได้50กิโลกรัมนี่มันคืออะไรจำนวนเหรออะไรของมันน้ำหนักน้ำหนักการผสมปุ๋ยอินทรีย์สูตรหนึ่งใช้หญ้าสดเท่าไหร่คะ50กิโลกรัมนะหญ้าสดเนี่ยหนักเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่50กิโลกรัมต่อมูลไก่เท่าไหร่คะ5กิโลกรัมอันนี้เขาพูดถึงอะไรคะบอกไปหยกๆเนี่ยลืมละอ่ะน้ำหนักน้ำหนักของอะไรกับอะไรหญ้าสดกับมูลไก่ต่อไปครูบอกให้ดูอะไรอีกจะหมดชั่วโมงแล้วนักเรียนยังจับอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะอะไรอีกลักษณะนามการเขียนอัตราส่วนบอกแล้วให้พิจารณาดูว่าเขาพูดถึงอะไรต่ออะไรนะคะและถ้ามันนับได้เราก็ใช้คำว่าจำหน่วยถ้านับไม่ได้เราก็ดูหน่วยอย่างเช่นเมื่อกี้หน่วยเนี่ยมันเป็นการตวงพวกลิตรใช่ไหมคะถ้านี้หน่วยอันนี้กิโลกรัมเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะน้ำหนักเราก็ต้องรู้นะคะความรู้นะคะพื้นฐานนักเรียนต้องเรียนมาแล้วหน่วยการวัดเรียนไหมการวัดเนี่ยนะม.1ก็เรียนป.5ป.6ก็เรียนนักเรียนต้องกลับไปทบทวนอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นเราพูดถึงว่าอะไรต่ออะไรแล้วเสร็จแล้วก็ต้องดูอะไรนะคะกรณีที่2ดูอะไรคะดูหน่วยหน่วยก็คือลักษณะนามนั่นแหละว่ามันเหมือนกันไหมหรือหน่วยเหมือนกันไหมใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะอัตราส่วนของน้ำหนักหญ้าสดขอสไลด์เลยค่ะอัตราส่วนของน้ำหนักหญ้าสดต่อน้ำหนักมูลไก่เป็นจะหมดชั่วโมงแล้วนะนักเรียนหน่วยเหมือนกันไหมคะเหมือนแล้วพูดทำไมอะหน่วยเหมือนกันแล้วพูดทำไมอะก็การที่จะ เขียนหน่วยกำกับเนี่ยต้องหน่วยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนถ้าเหมือนกันต้องบอกไหมคะไม่ต้องอ้าวต่อไปสงสัยต้องทำการบ้านอย่างมากๆเลยนะเนี่ยห้องสี่เนี่ยเดี๋ยวไปของแถมอีกทีหลังดีไหมข้อที่7เร็วค่ะวิเคราะห์ไม่ต้องอ่านออกเสียงอ่านบอกไม่ต้องอ่านออกเสียงยังอ่านออกมาอีกครูยังไม่ได้ให้พูดไงครูบอกให้วิเคราะห์ก่อน